ครับมาถึงคู่เอกของรายการนะครับมุมแดงนี่ยอดขุนศึกมอราชภัฏหมู่บ้านจอมเบิงนะครับกับมุมน้ำเงินนี่เพชรพญาไทยแดงมรกตนะครับอยู่ในช่วงยกสุดท้ายครับเจ้าเพชรพญาไทยไม่เดินนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดกุศลต่อ20เลยนะต่างฝ่ายต่างได้นะครับต่างฝ่ายต่างได้นะครับหวยร้อยละบาทแล้วเหลือ25โลครับตอนนี้รอกรรมการยืนยันผลยังไม่ทำการครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับก็ถือว่าสนุกเลยครับคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับทางด้านยอดขุนศึกมอราชรัฐหมู่บ้านจอมบึงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตไปแบบสนุกครับโอ้ได้ลุ้นเลยฮะยกสุดท้ายดิเดินอัดเข่านะสำหรับเจ้าเพชรพญาไทยนะแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าเดินไม่สุดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเดินไม่สุดนะสำหรับเจ้าเพชรพญาไทยนะโอ้ถ้าเดินอีกหน่อยนึงเนี่ยไม่แน่เลยนะครับโอ้โหจากราคานี่โหไหลเหลือลองนะครับมวยทำนี่แพ้ตรงไหนครับผมขอถามหน่อยแล้วผมเป็นตัวเดินด้วยตัวทำด้วยทำได้ด้วยมวยผมแพ้ตรงไหนผมถามหน่อยครับคุณจะเอาแต่ค่าใหญ่เซียนใหญ่เท่าแล้วคุณไปเอาอะไรเราพวกเซียนเล็กๆผมอยากถามนะว่าผมแพ้ตรงไหนผมถามหน่อยผมถามหน่อยผมไม่ใช่หรอกมวยมันแพ้แล้วจะให้ชนะแล้วมันจะเล่นยังไงมวยนะเสียงมวยมวยแพ้ตรงไหนผมขอถามหน่อยคุณเอาแต่ค่ายใหญ่แต่ค่ายเล็กคุณไม่เอาโอ้โหมวยมันต้องแย่งตายแล้วทำได้ทุกด้วยแล้วโดนเดินด้วยนั่งมองไม่มวยถอยพอมวยถอยผมว่ามวยถอยแล้วมวยเดินคุณทำได้แล้วคุณไงแล้วคุณจะให้ยังไงเราต้องการแล้วต้องการคุณต้องการเวลาก่อนมวยยืนชกกรรมการอบรมตัวเองมั่งไม่ใช่คุณชอบอบรมแต่นักมวยนักมวยเดินจังแรงแพ้คุณจะขาใหญ่เข้าแล้วคุณชนะแต่ขาเล็กไม่เข้าไม่ได้แพ้อย่างเดียวหมดยกให้เราชนะใช่ไหม
ผมดูชนะทุกตะแหน่งจงกุทั้ง4แล้วไม่ทำอยู่ข้างเดียวไม่หยุดนะครับมันตั้งรับกันมาได้อย่างไรแล้วที่คนทักครับคุณก็บอกว่าบอกให้มวยให้มวยเดินคุณแก้คุณทำมวยยังไงผมทำมวยมาเดินเดินมาแข็งแรงแล้วหวังได้แล้วพอผมทำมวยตั้งรับคุณว่าผมตั้งมวยตั้งรับถอยไปแต่นี่ก็ถอยโดยตรงแล้วคุณได้ชนะผมอยากถามกรรมการหน่อยกรรมการอ่ะอบรมทำมวยมาถูกแล้วคุณเรียนมาเปล่าคุณอบรมมั้งเปล่าคุณเอาเส้นสายใช่ไหมคุณเอาเส้นสายมาตัดสินแต่คุณไม่อบรมมาถูกต้องไหมคุณถามขาไข่เล็กดูดิว่าเขาทำได้ไหมเขาทำแต่มันไม่ชนะคุณยอมไงโอ้โหแก้มือไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหไม่ต้องถามเลยครับไม่ต้องถามเรื่องแก้มือเนี่ยโอ้โหถ้าต่อยอย่างนี้มันจะไปชนะได้ยังไงโอ้โหทำแทบตายไม่ชนะโอ้โหให้ก็ดูชนะกันทั้งนั้นแหละโอ้ยก4ยก5คุณโดนแต่ละเม็ดแล้วคุณถอยนี้ยังเยอะคุณลองผิดเรื่องแล้วผมเดี๋ยวไปดูนักมวยดีกว่านะขาใหญ่เข้าร้อนักมวยดีกว่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมของเราวันนี้ครับเหมือนที่ว่าครับมันอึดอัดตรงไหนบ้างอะน้องวันนี้ไม่อึดอัดเลยพี่ผมตั้งใจมาเพราะผมก็อยากชนะครับโดยปกติเราวางเกมจากค่ายมายังไงครับไงไหมวางเกมก็คือยก3เดินแล้วยก4เดินถ้ายก4ยังแพ้นิดหน่อยก็จะเดินยก5อีกสักนิดนึงครับแต่วันนี้ผมก็ดูว่ามันแพ้นี่แล้วครับผมตัดสินในช่วงยกสุดท้ายนี่ดูเหมือนว่าเราไม่เดินแล้วเราพี่เลี้ยงบอกหรือว่าเราไม่เดินเองแม่ผมก็มั่นใจว่าผมได้ครับหมอเราก็มั่นใจว่าเราได้ก็ถอยทุกยกเลยผมก็เดินทุกยกเดินตลอดครับเดินตลอดโดยรวมพอจะมีงานไหมวันนี้พอใจเสียดายไหมน้องอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้จะบุญรอบ50,000บาทเราก็เดินทำนะแต่ว่าเป็นเพราะอะไรที่คิดเห็นยังไงกรรมการที่ชูมือให้เขาครับเขาอาจจะมองอีกมุมนึงที่เราไม่มองไหมครับน่าจะเหมือนกันครับน่าจะมองไม่เหมือนแต่เราก็มั่นใจในผลงานของเราตลอด5ยกครับผมมั่นใจครับผมก็เดินตลอดทุกแรกอาวุธเราก็เป็นตัวเดินทำเหมือนนะเดินก็ทำได้ด้วยครับแล้วคู่ชกเข้ามาเป็นไงบ้างครับพี่ก็มาดีเหมือนกันครับเอามาตั้งรับโดยตรงนี้ชกยากไหมน้องมันก็ถ้าถามว่าชกยากมันก็ชกยากชกแต่พอได้ครับวันนี้ก็ถ้ามือก็ได้จับทีตัวเลขนะน้องแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วนะน้องเต็มที่ครับถ้ามีโอกาสแก้มือไม่น่าจะแก้มือได้นะเพราะว่าเขาไฟสุดท้ายของเขาใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะไปแก้มือใครต้องคาใจพี่ต้องคาใจตลอดชีวิตเลยน้องไม่เป็นไรน้องวันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์น้องวันนี้นะครับผมขอโทษทุกคนด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังครับแต่ก็ทำเต็มที่แล้วอันสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านติดตามเชียร์เราหน่อยเพราะว่าฟอร์มเราสดเหลือเกินนะก่อนหน้านี้ก็ฝากชาวซีรีส์เกทุกคนนะเอฟซีทุกคนนะติดตามด้วยครับโอเคน้องโอเคก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจครับและนี่ก็ทางเจ้าพัทยาไทยนี่บอกว่าอาวุธดีค่อนข้างที่จะได้เลยยก4ยก5เขาก็เลยปลายยกเด็กเขาก็เลยไม่เดินนะฮะเขาก็มั่นใจในส่วนที่เขาทำได้นะครับสำหรับเจ้าพัทยาไทยแสงมรกตนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการก็ไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าต้นนี่ก็ถือว่าเป็นของเจ้ายอดขุนศึกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปดูยอดขุนศึกกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูยอดขุนศึกก่อนนะครับ20ปีบนสังเวียนเลือดนี่คือไฟสุดท้ายในชีวิตของยอดขุนศึกอารมณ์ประมาณไหนก่อนขึ้นเวทีก็ทั้งรู้สึกใจหายเลยครับต่อยมวยมาทั้ง20ปีตลอดตั้งแต่เด็กเลยเด็กพอเป็นขวบเลยใช่ครับเปิดมาแล้วเป็นแบบแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็น่าจะได้ทำตาให้ครับเพราะว่าหนึ่งได้ภาพร่างกายอายุเพิ่มมากขึ้นสองตอนนี้บรรจุเป็นนักมวยราชการเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเหมือนนักมวยอาชีพทั่วไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจุดนี้ครับทิ้งความไปไหมทิ้งความไปไหมไม่มีทางทิ้งก็ไม่มีทางทิ้งแล้วก็ตัดสินใจนั้นที่จะเลิกก็สักระยะหนึ่งนั่นแหละครับคือเลิกเบียร์คือเลิก5ยกแต่ว่า3ยกในยังพอยังพอไหวในรูปแบบ3ยกก็ยังพอแต่ในรูปแบบ5ยกนั้นเ
ด้วยระยะเวลาการซ้อมอะไรหลายอย่างมาเยอะแล้วคิดว่าตอนนี้มันก็จะมีเดี๋ยวขอใจดีมากใช่ครับถ้าผมสื่อครับเส้นทางในการเดินของเราตั้งแต่แปดขวบจนถึงตอนนี้ลองสรุปประเมินให้ตัวเองหน่อยสิว่าเราพอใจกับเส้นทางมากน้อยขนาดไหนเนาะระยะเวลาที่เดินเส้นทางสายนี้มาภาคภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ใช้ในความแข็งของตัวเองก็คือขนาดด้านมวยอยู่แล้วเอามวยแทนอาชีพเนี่ยครับเป็นไปถึงทางให้ได้มีเงินทำด้วยเองมีงานทำมีชื่อเสียงมีเงินทองครอบครัวของเรานี่จัดมีฐานะจัดมีปานกลางก็ที่นี่ระดับปานกลางปานกลางมากมวยก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราได้รวมสิ่งที่ได้ใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับสรุปแชมป์สามเล่นครับแชมป์นะครับเล่นนะเล่นก็มี122ครับน้อยครับก็122แล้วก็120แล้วก็จะพอคุณพ่อแม่ครับที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนแม่ครับมาอยู่ข้างๆคุณเลยครับคุณแม่นี่คือคุณแม่นะครับคุณแม่นี่ตัวสูงยาวกว่าผู้ชายเยอะเลยครับยินดีกับคุณแม่ด้วยอ่ะคุณแม่รักครอบครัวแล้วยังไงต่อก็ทางนี้เลยต้องขอขอบคุณโปรโมเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกียรติแล้วเกียรติโค้ชหรือเกียรติหมายที่เมตตานะครับแล้วก็ขออีแล้วก็ขอจอพิพิธที่ดูแลเรื่องรายการไม่ให้ขาดตกบกพร่องช่วยผลักดันเรื่องคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยขอขอบคุณพี่ๆเซียนมวยทุกคนนะครับที่ช่วยผลักดันให้ยอดมวยเสริมมีขึ้นอย่างทุกวันนี้ที่เราทำแล้วอีกคำถามเดียวความใฝ่ฝันในวงการมวยที่อยากจะทำต้องแข่งจากนี้นะหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปคือเราเป็นนักมวยแล้วครับผมสมบัติแล้วที่เหลือที่อยากจะทำเช่นอะไรบ้างครับก็จากมวยจากเป็นไหมก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ปล่อยมวยนะครับในชีวิตนักมวยความใฝ่ฝันเลยคืออยากเป็นแชมป์ในทีมมาตราอยากเป็นนักมวยเงินแสนครับตอนนี้ได้หมดแล้วครับก็ต่อไปก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันน้องนะครับในค่ายมวยก็คือค่ายมวยมอรัชพัฒน์มาจอมบึงครับก็จะด้วยสื่อสารต่อจากท่านอาจารย์ที่เคยทำเอาไว้นะครับก็จะคอยผลักดันให้น้องๆได้มีชื่อเสียงทางไปนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจเลยนะความดีใจที่วันนี้ได้เนาะแล้วก็อยากขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยด้วยครับวันนี้ท่านมาอยู่ตรงนี้ด้วยที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดเลยแม่ก่อนนิดเดียวเป็นไงภูมิใจกับลูกชายคนนี้ไหมใหญ่เท่าไหร่เนาะนะก็ดีใจแล้วก็ดีใจแทนแม่ด้วยนะครับยังไม่ได้น้ำตาความดีใจนะคือมันไม่ใช่ดีใจเพราะชัยชนะวันนี้แต่เป็นการดีใจกับชีวิตนักมวยทั้งชีวิตของเราที่ผ่านมาครับผมนะครับสู้ต่อไปนะบนอีกสังเวียนหนึ่งสังเวียนชีวิตแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของยอดขุนศึกนะมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะเพราะว่าเป็นไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายเป็นไฟอำลานะครับในการอาชีพบนผืนผ้าใบนะครับหรือว่านักมวยนะครับก็ทางด้านยอดขุนศึกก็ไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายเจ้าเพชรพญาไทบอกว่าคาใจไม่รู้จะแก้มือยังไงเพราะว่ายอดขุนศึกนี่เลือกมวยนะสำหรับไฟนี้ก็เป็นไฟอำลาไฟสุดท้ายของเขานะฮะปลายยก4เสมอน้ำเงินออกมายก5ราคาไหลต่อเด้งนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกทีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับกับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะฮะที่เวทีมวยราชดำเนินนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมมันที่นู่นต่อนะครับอันนี้ก็แอดมินก็ต้องขอพักก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ